สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา Weekly C3 ได้มีโอกาสไปร่วมงานที่สำคัญมากๆเกี่ยวกับดิจิทัลและคอนเทนต์ในประเทศไทยในระดับสากลเรื่องที่เกี่ยวกับเกมแอนิเมชันคอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับดิจิทัลคอนเทนต์งานนี้จะมารวมตัวในประเทศไทยค่ะวงการดิจิทัลไทยเกิดแรงกระเพื่อมอีกครั้งหลังผู้บริหารใหญ่ในวงการดิจิทัลคอนเทนต์มารวมตัวกันจัดงาน Bangkok International Digital Content Festival 2014งานนี้เป็นมหกรรมใหญ่แห่งปีด้านดิจิทัลคอนเทนต์ในระดับ AEC เป้าหมายก็คือให้ผู้ผลิตด้านนี้มารวมตัวกันเป็นเครือข่ายค่ะเหมือนงานมอเตอร์โชว์ของอุตสาหกรรมด้านนี้เลยค่ะแล้วยังตั้งเป้ารายได้250ล้านบาทจากดีลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นี้ซึ่งหวังจะช่วยด้านเศรษฐกิจไทยพร้อมกับเชิญประเทศคู่ค้ากว่า40ประเทศมาร่วมงานนี้ได้อีกด้วยเราไปดูเรื่องของความพิเศษที่มีมือดีระดับโลกบินมาเมืองไทยรวมถึงท่านผอ.ซิปป้าหรือว่าท่านผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและซอฟต์แวร์แห่งชาติซึ่งมาพูดถึงงานนี้ค่ะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเรามีโปรดิวเซอร์ดังๆระดับโลกที่อยู่ในประเทศไทยอีกด้วยดึงแม่เหล็กมาได้ระดับนี้หวังจะดึงคนไทยเด็กผู้ใหญ่ที่ชอบดูเรื่องการ์ตูนเกมหรือแอนิเมชันมาชมงานกันมากขึ้นนะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่ชอบเรื่องของการ์ตูนเกมแล้วก็แอนิเมชันอย่าเป็นแค่คนดูนะคะต่อไปโตขึ้นอาจจะเป็นนักพัฒนาหรือนักผลิตบ้างก็ได้ค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวเส้น C3 กันค่ะเว็บไซต์และแอป Twitter บน iOS เพิ่มฟีเจอร์แปลภาษาด้วย Bing LINE เผยสถิติ LINE Sticker Market มีคนลงทะเบียนมากกว่า 80,000 รายในการออกแบบสติ๊กเกอร์ส่วนสติ๊กเกอร์ที่ถูกส่งไปพิจารณามีมากกว่า 12,000 ชุดSamsung โชว์แนวคิดจักรยานอัจฉริยะใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนและแอปเพื่อสุขภาพทีมแข่งรถนิสสันโชว์รถแข่งพลังงานไฟฟ้าต้นแบบทำสถิติความเร็วใหม่ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมง Oppo ไทยเปิดตัว Find 7กล้องถ่ายได้50ล้านพิกเซลจอ 2K ชัดสุดในตลาดพร้อมจุดขายชาร์จแบตเร็วที่สุดต้องพูดว่าครั้งนี้ผู้ใหญ่ในวงการนี้ให้ความสำคัญและจริงจังอย่างมากอยู่ที่ฝีมือของน้องๆแล้วล่ะค่ะว่าจะสามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้หรือเปล่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ